passes. There's only. โอ้ยมันปล่อยบอลโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะดูมันเลี้ยงดิโคตรติดมือฮะ perfect step back move นี่คือตัวละครมันเหนื่อยแล้วนะเว้ยที่พี่เลี้ยงเนี่ยรบกวนแบบเงียบเหงาเห็นปะเห็นสปีดปะเนี่ยแล้วมันเทคฉีกไปยิงเนี่ยเห็นปะโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครอย่างดอนชิกมาลูก้าดอนชิกเรามีเลบอนเจม84นี่มัน R7 หรือยังวะยังไม่7นี่หว่าเป็นการ์ดฟ้าด้วยเจอแรงไม่ตึงเหรอทำไมข้างเราเป็นการ์ดฟ้ายังไม่ R7 เหรอวะเนี่ยจริงๆ R7 มันถูกมากเลยนะสำหรับพวกตัวการ์ดฟ้าพวกเนี้ยแค่ไม่กี่ล้านก็ได้แล้ว64ใบอ่ะใบหนึ่งไม่ถึงแสนอ่ะ64ใบก็ไม่กี่ล้านมาวะ6ล้านกว่านี่ก็เหลือๆแล้ว3ล้านก็น่าจะ R7 กันแล้วไอตัวนี้น่าจะประมาณสัก4ล้านนะ R3 ไม่เหรอตายละชีวิตวัยรุ่นมิทเชลโอ้กาดเกมรับเข้าไปดังเกมรับเข้าไปดังมาคู่กอร์ดอนข้างเขาสายดังเหรอถ้าชูดเราน่าจะชนะเรามีอเดเบโยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะเงินหายากเชี่ยเขาหนีบอลออกไปNice pick and rollHe passes. โอ้ยมันปล่อยบอลโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะนี่คือปล่อยบอลแบบโฟจัดๆเลยนะปล่อยบอลโคตรเฟี้ยวเลยฮะเลี้ยงๆอยู่มันปล่อยบอลแบบโฟมากเลยมันก็ปล่อยบอลตรงที่มันเลี้ยงไปเลยฮะโคตรดีฮะแต่มันส่งเร็วมากนะตรงๆอุ้ยดาวขึ้นหัวอุ้ยแล้วเพื่อนไม่แทนด้วยเพื่อนยืนอยู่ใต้แป้นเพื่อนไม่มาประกบให้ด้วยผมล้มอยู่เพื่อนThat was a successful pick and roll right there. ดูดิโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะแค่มันไม่มีปั๊มเฟกฮะเนี่ยมันหาช่องยิงโคตรโหดเลยอ่ะแต่ว่ากดปั๊มเฟกไม่ได้ R3 ยังไม่มีมั้งเมื่อกี้กดปั๊มเฟกไม่ติดอุ้ยล้มมาโดนสกรีนแล้วเพื่อนไม่แทนตรงกบเพื่อนมันใจร้ายจังวะโอ้โหเพื่อนนายแบบใจร้ายรู้ไหมอ้าวแล้วพลาดแล้วฮะโอ้ครองรีบาวคือผู้ชนะให้เขาเล่นบ้างฮะให้เขาเล่นบ้างเดี๋ยวด่าสู้เขาอะโอ้แล้วปุ่มส่งบอลเสียซะด้วยเอ้ยส่งโอ้สวยโอ้โหชนะแล้วชนะถ้าเกิดกดดูโอมาแล้วเพื่อนเล่นแบบเนี้ยแบบเล่นไม่ได้ส่งชนะเลยนะครับอันเนี้ยเออกอดอนว่าไงฮะกอดอนข้างลูกอ๋อก็ส่งเหมือนกันนี่หว่าแสดงว่าแรงไม่ต่ำนะอย่างนี้แรงสูงครับน่าจะมีเลเจนด์ปะปนมาแต่อาจจะหรือไม่ก็เลเจนด์หมดเลยอย่างเงี้ยน่าจะใช่อยู่นะเพราะว่าตัวละครสลับกันเรื่องเมื่อกี้แต่บล็อกไม่ค่อยดูดเท่าไหร่ครับจังหวะตกไม่ค่อยดูดบอลเท่าไหร่เฮ้ยสวยโอ้เพื่อนเป็นงานว่ะเอาว่ะวิเลวอยู่นะดอนฉีกกับเก่งนะไอเนี้ยลูก้าเนี้ยเก่งนะครับเก่งปล่อยบอลเก่งเลยนะไม่ได้อ่อนนะครับเก่งเลยฮะโอ้แต่รีบาวไม่ค่อยดีว่ะตัวก็เบลอเลยหรือว่ามันแค่ R3 วะมันอาจสกิลยังไม่เปิดหรือเปล่าตัวติดไปเลยแต่สไลด์ตามใช้ได้อยู่นะแต่มันมึนบ่อยจังวะอันนี้สไลด์ตามใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามึนบ่อยไปหน่อยโอเพ่นแรงเปิดอันติเลยโอ้เพื่อนดังไปฮะคิงเจมต้องแรงอะไรถึงเล่นได้ครับเลบอนเจมการ์ดทองเลเจนด์นะต้อง R5 ถึงจะเก่งนะครับ R1 ถึง4เฉยๆฮะ Nice pick and roll Mitchell hits the shot for 2 point ท่านรู้มันมาสกรีนกันด้วยป่ะโหมันส่งเร็วเว้ยมันส่งเร็วมาก
คือจังหวะส่งแทบไม่เสียอะไรเลยฮะนี่เทสดูว่าแบ็คเต็ปชูเป็นไงแบ็คเต็ปชูถือว่าทำได้ดีนะปล่อยบอลถือว่าเร็วนะครับแต่ว่าเขาไม่ติดกรีนเมื่อกี้ถ้าเขาติดกรีนน่าจะเสร็จเราแต่พี่ว่าได้ยิง2ดีกว่าได้ยิง2สนุกกว่าอุ้ยงานเข้าเลยฮะเรียบร้อยสอดเกมพลิกมาละถ้าได้ยิง2สนุกกว่าเก่งฮะเก่งฮะลูก้าแต่เราไม่ได้เล่นมา 3-4 เพลงไงเพื่อนไม่ถือไม่ส่งให้เลยไงเราเลยต้องฝืนเล่นนะเมื่อกี้แล้วเพื่อนก็ฝืนเล่นเหมือนกันเรียบร้อยสามคีสามคีคือพังงานเนี่ยเรียบร้อยฮะเอ้ยอุ้งตู๋ไว้ไอ้นี่มันรีบาวเองเขาตาม3คะแนนถ้าเขายิง2แพ้เลยนะครับแล้วเราปิด3ได้ฮะเราก็ชนะเลยเรียบร้อยฮะได้เล่นแค่3เพลงพี่อ่ะได้ปล่อยบอลแค่3ลูกเองนะแล้วเพื่อนเลี้ยงมันคือพี่ได้ปล่อยบอลประมาณ3ลูกเองแต่ดูจากมิติการปล่อยบอลการสไลด์การโยกแล้วก็ไปไซส์สเต็ปยิงพวกเนี้ยทำได้ดีหมดเลยนะครับปล่อยบอลได้เร็วนะแล้วตอนคอสตอนเลี้ยงอ่ะตอนถือบอลอ่ะมันเร็วนะเว้ยแล้วก็คอสไกลด้วยนะครับดีเลยฮะเก่งฮะลูก้าวิ่งไวกว่าชีวิตจริงอีกแต่ค่าสปีดมันน้อยมากนะในเกมเนี่ยค่าสปีดมันโคตรน้อยเลยฮะน้อยมากๆฮะเนี่ยพี่ได้เล่นแค่3เพลงพี่ทำได้2เพลงเพลงนึงพี่ลองแบ็คสเต็ปชูดูว่าความเร็วในการเฉียดสกรีนแล้ววิ่งตามเราทันไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าปล่อยบอลได้เร็วนะแต่เขาไม่ชนสกรีนเมื่อกี้ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าเก่งเลยฮะเก่งเลยนะนี่ R3 เองนะลูก้านะครับเลี้ยงโคตรดีเลยนะจังหวะเลี้ยงคืออนิเมชันในการเลี้ยงบอลมันโฟมากมากเลยนะครับติดมือแล้วก็หมุนตัวแล้วก็ชากได้มีทีเด็ดในการเลี้ยงเลยฮะของเขาอะจำส่งก็ดีด้วยนะเอจีสองคนโอ้เขาเป็นการ์ดมิเชลไม่เป็นไรฮะสองคนอยู่ด้วยกันได้เพราะเรามีไทม์อยู่อ๋อทุกคนเดี๋ยวพี่จะจัดทัวร์นาเมนต์จัดแข่งนะครับเงินรางวัลน่าจะประมาณ 1,200 พี่ออกเองนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะประกาศลงกลุ่มเนาะรับสมัครประมาณ7วันนะครับผมก็น่าจะปิดรับสมัครประมาณวันที่21นะครับผมจัดแข่งน่าจะประมาณวันที่22 23ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูนะแข่งเป็นทีม3นะครับทีม3นะรับทีมไม่จำกัดนะครับกี่ทีมก็ได้มาลงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ลงใน Discord นะครับใครยังไม่มี Discord ทักเพจใน Facebook มาเลยเนาะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะประกาศลง Discord แล้วก็ประกาศลงกลุ่มด้วยนะครับแต่ยังไงก็ต้องใช้ Discord นะครับในการสมัครนะครับพี่เต่าดีไหมลูก้านี่เหรอเนี่ยนายหลู่ลูก้าเก่งนะเว้ยลูก้าโดนฉีกโหดนะเว้ยในพูดแบบนี้กันไม่ถูกต้องเนี่ยดูเมื่อกี้ก็เก่งอ่ะนะที่พี่เล่นอ่ะถือว่าทำได้ดีนะลูก้าThe offense is moving up the court. ห่วงสันดิดิ first points of the game. อยากเห็นแข่งพันทีมเหรอว่า ถ้าเป็นพันทีมจริงพี่ทำไงวะเนี่ยไม่ถึงหรอกนี่แหละเททัมแต่ตอนสไลด์ตามถือว่าดูดใช้ได้อยู่นะเนี่ยเห็นปะสไลด์ตามมาเกมรับพี่ว่ามันทำได้ดีนะลูก้ามันดูดใช้ได้แต่ตอนบล็อกอะไม่ค่อยดีตอนตบอะไม่ดูดตอนแบบกดบล็อกอะไม่ค่อยดูดเนี่ยปะตอนบล็อกไม่ค่อยดูดทั้งข้างนอกข้างในเลยไปจะแข่งหาทีมทำทีมไว้เลยนะครับเนี่ยมันส่งเร็วมากนะโอ้แล้วเพื่อนไม่เล่นนะดูมันเปิ้ลส่งเนี่ยเห็นปะเอ้าเพื่อนอยากว่ะ nice. เพื่อนเอ้านี่ดีกว่าของจริงงงเลยฮะจ่ายให้เพื่อนหลุดไป 2-3 รอบแล้วเพื่อนไม่เล่นอ่ะแล้วผมต้องทำไงให้อย่างเงี้ยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลแล้วมันจ่ายได้ดีนะเว้ยเห็นลูก้าจ่ายไหมครับมันจ่ายแบบดีมากฮะจังหวะจ่ายเขาอะคือดีเลยฮะเฟี้ยวเลยฮะแล้วเพื่อนยังไงเพื่อนเพื่อนจ่ายผมซัดเลยฮะเฮ้ยเก่งว่ะลูก้าเก่งว่ะชอบอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าไปพรีออเดอร์ดีกว่ามั้งมีคนขายไหมวะนี่อาสาไม่เล่นได้แล้วโอ้แต่มึนหนักมากอะเกมรับนี่ดาวขึ้นหัวรัวๆเลยเพราะว่าค่าสปีดมันน้อยมั้งไม่รู้มันนับจากค่าดิปเปิลหรือค่าสปีดอะดูมเลี้ยงดิโคตรติดมือฮะ Perfect step back move. นี่คือตัวสะคอนมันเหนื่อยนะเว้ยที่พี่เลี้ยงเนี่ยแต่ถ้าเกิดอาเยอะๆนะคิดดูสตามิน่าเยอะๆเลี้ยงได้รัวๆนี่ตั้งใจยิง2ไม่ได้ยิง3ถ้าชูตมันไม่ค่อยเยอะของพี่เล่นในจอยพี่เล่นในจอยHe fakes the shot. เอ้า เฮ้ยรีบาวดูไขว้หลังส่งโคตรเท่ฮะนี่คือไขว้หลังส่งนะอ
สมองไม่ลงขอพายฉันพลาดเองลองดูนี่ถ้ามีปั๊มโป้งปั๊มเฟกด้วยถ้าเลี้ยงครบๆมาพี่ว่าสนุกมากอะเอาThe offense is moving up the court. He steps back to create space. Nice pick and roll. โคตรเท่โคตรอันตรายครับเปิดอันติอยู่เป็นไงแม่นด้วยนะนี่เปิดอันตินะครับเพิ่มความแม่นขึ้นนะแล้วแม่นด้วยฮะใช้ได้เลยฮะเจออเดเบโยหลอกส่งใต้แป้นงงทั้งสนาม Great pass. โอ้มีแฟลตพาสด้วยโอ้โหSabonis grabs the rebound. This game went down to the. Yeah. สวยฮะ Perfect step back move. He makes the pass after faking the shot. เสียดายเนาะถ้าเพื่อนซัดเลยพี่ว่าทันเนี่ยว่ามันแปะพาร์ตอะสวยเพื่อนอ๋อเพื่อนถนัดเล่นข้างในเว้ยไม่ถนัดยิงอ๋อเขาคือกาดมิเชลถูกแล้วแหละเขาไม่ยิงสามมาถูกแล้วล่ะมันยิงไม่แม่นฮะเขาไม่ยิงอะถูกแล้วมันคือกาดมุดไปดังเงี้ยเล่นเกมรับอย่างเดียวไม่ใช่กาดปล่อยบอลนะของสตีลพี่ลืมดูว่าเขาเล่นเป็นอะไรพี่เห็นเป็นชุดทิ้งกาดไงพี่ก็เลยแบบส่งสามอะไรเงี้ยเขาไปยืนดึงตัวประกบไว้เฉยยิงมันยิงไม่ค่อยแม่นนะใช่ยิงสามไม่แม่นใช่พี่เองเป็นพี่เองที่แบบส่งโล่งแล้วเราเห็นเขาเป็นกาดเราไม่ยิงไงแต่จริงๆแล้วมันยิงไม่แม่นฮะเขาก็เล่นชัวร์ก็ถูกแล้วฮะมันคือกาดดึงตัวกบมุดใต้แป้นนั่นแหละเนี่ยอัตราในการเข้าเป้า 80% เลยนะครับสำหรับลูก้านะปล่อยบอลไม่ยากนะครับมันเลี้ยงๆอยู่มันกดปล่อยบอลได้เลยแล้วมันค่อนข้างโฟลว์มากๆฮะเลบอนเลเจนด์ R ไหนเล่นได้ครับสำหรับพี่นะความคิดเห็นส่วนตัวที่เจอมานะเลบอนต่ำกว่า R5 ไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยฮะสวัสดีครับคิงดุนอ๋อมิเชลยิง3ได้เหรอรับบอลแล้วมีบัฟด้วยเหรออ๋อแต่มันค่า3แต้มมันโคตรน้อยเลยนะมิเชลอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายิงจริงๆมันลงนะเพราะว่าลูก้ามันมีบัฟส่งด้วยส่งไปแล้วอ่ะเพื่อนยิงแม่นขึ้นเก่งครับลูก้าเก่งเลยเนี่ยเพิ่งสัมผัสลูก้านะเก่งเลยแต่ว่าตกไม่ค่อยดีนะบล็อกไม่ค่อยดีแต่เกมรับสไลด์ตามอะไรพวกนี้ทำได้ดีเกมลุกปล่อยบอลถือว่าทำได้ดีมากด้วยนะปล่อยบอลถามว่ายากไหมในอาสามอ่ะก็ไม่ได้ยากมากนะมันปล่อยบอลโคตรโฟเลยครับมันลื่นไหลมากๆฮะเลี้ยงอยู่ปล่อยบอลได้เลยแล้วตัวละครถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอยู่แล้วมันปล่อยบอลมันเตียงตัวยิงอย่างเงี้ยคือมันทำได้ดีมากอะแต่ว่าบล็อกไม่ดีเห็นไหมเห็นจังหวะตกปะไม่ดีอันนี้คือรบกวนแบบเบาๆเลยครับรบกวนแบบเงียบเหงาเห็นปะเห็นสปีดปะเนี่ยแล้วมันเทคฉีกไปยิงเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือเลี้ยงๆแล้วก็ฉีกไปยิงอะนี่กาดปิดพี่นะกาดยังตามไม่ทันแล้วคิดดูข้างเรามีสกรีนด้วยนะครับเล่นกับสกรีนได้ดีอุ้ยอุ้ยโดนอะไรไม่รู้ฮะสวยพลาดแล้วเนี่ยค่ารบกวนมันโคตรน้อยเลยฮะอันนี้ปกติถ้าคนยืนใต้แป้นแบบนี้หรือว่าตัวละครอื่นอ่ะมันจะติดแดงทันทีเลยนะครับอันนี้คือเหลืองอ่ะคือฟ้าด้วยไม่ใช่เหลืองเหลืองโคตรโหดนะอันนี้แล้วจังหวะส่งบอลโอ้โหเพื่อนซัดเลยจังหวะส่งบอลมันทำได้ดีนะจังหวะส่งบอลอ่ะคือเลี้ยงๆแล้วส่งเลยมองแทบไม่ทันอ่ะส่งเร็วมากฮะอันนี้ฟล็อกเหรอฮะข้างเขาเป็นฟล็อกหรือเปล่าตัวกาดเขาอะสวยฮะตกติงมือไปดิแต่รับบอลแล้วปล่อยบอลเลยไม่มีบัฟอันนี้พี่ยังไม่ได้อ่านสกิลมาคือลองให้ดูนะรับบอลแล้วยิงเลยไม่มีบัฟนะครับบางตัวละครมันมีบัฟรับบอลแล้วยิงเลยเกมจะวิ่งอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างงี้เลยนะแต่ตัวนี้น่าจะไม่มีเมื่อกี้รับบอลแล้วยิงเลยไม่มีสวยฮะเฮ้ยเพื่อนยูโรสเตปเป็นอย่างนี้สบายพี่ต้องจัดลูก้าแหละเล่นเข้ามือดีกว่าพี่ว่าจะไปจัดเล่นคล้ายๆเททัมเลยแต่ว่าเลี้ยงคล่องมือกว่าแต่เกมรับไม่ค่อยดีเกมรับแบบจังหวะบล็อกไม่ค่อยดีฮะแต่จังหวะสไลด์ตามทำได้ดีฮะแต่ค่ารบกวนมันไม่ค่อยเยอะอ่ะเหมือนสไลด์ตามไปแล้วก็เขาขึ้นเลย์อัพหรือชูตอะไรเงี้ยรบกวนลำบากอยู่แล้วเพื่อนปุ่มส่งบอลเสียละเรียบร้อยฮะเพื่อนปุ่มส่งบอลเสียไปเรียบร้อยฮะลืมเขาไม่ได้แถมปุ่มส่งบอลมาให้แล้วเพื่อรีบาวได้แล้วส่งแล้วฮะอ๋อต้องทำเสียก่อนค่อยส่งเนี่ยดูมันคอสเนี่ยโคตรผิวเลยฮะดูดิดูมันเลี้ยงเนี่ยโคตรโหดเลยอะเลี้ยงโหดมากฮะเนี่ย
นะเพื่อนเพื่อนขอบอลรัวๆไปเฮ้ยเพื่อนพาสมี a few seconds remaining they'll need to make a move soon นี่จังหวะกระโชกกระชากเลยทำได้แบบโฟหมดเลยป่ะเห็นจังหวะเลี้ยงจังหวะยิงป่ะทำได้ดีนี่ R3 เองครับ R3 เองโคตรดีเลยฮะเอออย่าตกใจเลยนึกว่าจะซัด3 great pass R3 นี่ใช้การ์ดแค่4ใบเองนะลูก้าดูสไลด์เนี่ยสไลด์ดีมากฮะแต่ว่าจังหวะตกไม่ดีเนี่ยจังหวะเงี้ยไม่ดีเลยฮะถ้าเป็นเททามบอกเลยว่าหัวบวมมาจังหวะเงี้ยบินอะสไลด์แบบเหมือนค่าความแข็งแกร่งมันไม่ค่อยเยอะหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันมันเข้าไปแทรกเขาไม่ได้ฮะพอโดนเขาแซงไปนิดนึงแล้วมันเดินไปเบียดเขาไม่ได้แต่ว่าเททามทำได้นะพาวเวอร์ตัวอื่นทำได้ฮะเพลงนี้เล่นพลาดแท้เลยฮะเรียบร้อยฮะเพื่อนเพื่อนโชว์ลำทายแบบตึงๆนะเพื่อนซื้อตัวละครมาลืมปุ่มส่งไม่มีคำว่าเซตบอลฮะมีแต่คำว่าไซส์เลยใส่เลยอะวังสตีลเฮ้ยได้ได้โอ้โหโดนตกไม่ทันเหลือ3วิแต่ครอสดีมากนะมันต้องใช้เวลาในการถือบอลประมาณ6วิน่าจะประมาณ6วิฮะคือหมดสตามิน่าพอดีอะ6วิขอบคุณมากครับทามหมดสตามิน่าพอดีประมาณ6วิฮะทำในหลังแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนล